สวัสดีครับ1วินัยนะครับวันนี้เราก็เจออีกแล้วในกีต้าร์สยามนะครับวันนี้เป็นช่วงรีวิวเราจะมาทำรู้จักกับแอมขนาดเล็กนะฮะยี่ห้อดีนมาร์กเล่นะครับรุ่น DM30RC นะฮะเดี๋ยวเรามาลองทำความรู้จักกับสเปคหนึ่งครับสำหรับDM30RC ตัวนี้นะฮะก็30วัตต์นะครับเป็นทรานซิสเตอร์30วัตต์2 channel นะฮะก็จะมี clean มี drive นะครับโดยที่วอลลุ่มจะแยกกันระหว่าง clean กับ drive แต่ว่าใช้ equalizer ร่วมกันนะฮะฟังก์ชันก็เบสิกพื้นฐานนะครับไม่มีอะไรก็ภาค clean ก็ภาค equalizer ก็คือร่วมกันอยู่แล้วนะฮะก็จะมี bass มี middle มี treble นะครับแล้วก็ sweep ก็คือจะเป็นตัว control ด้านเสียงกลางเสียง middle นะฮะว่าจะให้มันมีผลกับ frequency ช่วงเท่าไหร่ตรงนี้มันจะอยู่ที่160 Hz ถึง4.5K นะครับก็เล่นกว้างทีเดียวสำหรับเสียงกลางนะฮะมี reverb ในตัวมี chorus ในตัวนะครับฟังก์ชันของ chorus ก็จะมี depth นะครับกับ speed ก็คือความลึกกับความเร็วในการที่จะแกว่งของ chorus นั่นเองแล้วก็จะมี master output ในการ control ความดังรวมทั้งหมดนะฮะภาค drive ก็จะมี gain ครับความดังเบาของ gain ก็คือของภาค drive นี่ก็คือ control จาก master out นะฮะเพราะ clean เราจะมี volume แยกอยู่แล้วนะครับMP3 in นะฮะสำหรับเอาเครื่องเล่น MP3 มาต่อได้นะครับมี headphone out นะฮะดอกขนาด10นิ้วนะครับสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้คราวนี้เรามาฟังเสียง clean ของตัวนี้กันดูนะฮะโดยผมจะเปิด reverb ไปนิดหน่อยนะครับประมาณจะได้ฉ่ำๆนิดนึงนะฮะฟังเสียงคอรัสที่มีในตัวมันกันดูนะครับลองปรับมาที่สักครึ่งหนึ่งหมดเลยทั้งเดฟทั้งสปีดนะฮะนะครับคราวนี้เรามาลองฟังเสียงไดรฟ์กับมันโอเคเรามาลองฟังกันชุดไดรฟ์ที่เกณฑ์ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับมาที่ฟูลเกนนะครับอ
ก็เสียงประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็ลองกับ FGN New Classic ตัวนี้นะครับก็เป็นแอมป์ตัวเล็กขนาดเล็กนะฮะหนักเบาวัตต์30วัตต์ที่น่าสนใจนะครับก็มาลองกันได้ที่ Spring Shop นะครับ24นะฮะอันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม